สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวัสดีค่ะเข้ากลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่เอาตัวช่วยพิเศษนะคะที่ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเช่นแมคโครนะคะมาบอกกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือกระดูกข้อขาหมูนะคะให้สุนัขกัดแทะนะคะเพื่อแก้ปัญหานะคะของกลิ่นปากของสุนัขนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะแค่เราล้างแล้วก็ต้มนะคะแล้วก็ให้สุนัขแทะนะคะจะทำให้สุนัขมีความร่าเริงด้วยนะคะผู้สุนัขจะชอบมากและที่สำคัญนะคะกลิ่นปากไม่มีนะคะใครที่เจอปัญหาลองไปหามาดูนะคะให้เป็นกระดูกข้อขาเท่านั้นนะคะส่วนมากก็จะขายคู่กับกระดูกเล้งแบบนี้นะฮะแต่ว่ากระดูกเล้งนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ากระดูกเล้งเนี่ยสาเหตุที่กระดูกเล้งไม่ได้เนี่ยเพราะกระดูกเล้งเนี่ยจะเป็นเสี้ยนเล็กๆอย่างนี้นะแล้วลูกเราจะแทะแบบลืมตัวลืมตายเลยพูดง่ายมันจะกลืนหมดเลยทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าคอเข้าปากไปติดในลำไส้ได้โดยที่เขาไม่เคี้ยวให้ละเอียดนะครับแต่ว่ากระดูกข้อขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเคี้ยวไม่ได้นะมันเป็นกระดูกแข็งนะครับเขาไม่สามารถกัดให้มันแตกได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะเคี้ยวแต่ตรงไอ้กระดูกข้อต่ออย่างเดียวนะซึ่งมันออกเป็นผงนะครับมันก็จะสามารถเข้าในระบบย่อยได้โดยที่ไม่ไปติดในลำไส้นะเพราะฉะนั้นจะดีกว่ากระดูกที่เป็นกระดูกเล้งครับเดี๋ยวเรารอต้องไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพี่แสบกันนะดูน้องแสบมานั่งรอเลยนะคะนั่งลงโอเคนั่งลงก่อนลูกเออเก่งจังเลยนะคะเขาก็จะค่อยๆแทะเล็มนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แทะเล็มไปเรื่อยๆนะคะฟันเรื่องฟันก็จะไม่มีปัญหานะคะก็ขัดหินปูนไปในตัวนะคะแบบง่ายกบกับกบกับเลยนะคะอะไรไม่รู้รู้แต่เอ็นจอยมากอารมณ์ดีมากนะคะในการกินนะคะด็อกเอ็นจอยด็อกเอ็นจอยมากสำหรับวันนี้นะคะลองไปหาต้มไม่ทานดูนะคะที่แมคโครมีนะป่าเนาะใช่ที่แมคโครที่เดียวนะคะที่จะมีนะคะอย่างนี้หยุดพักก่อนเถอะหยุดพักก่อนใครถ่ายน้องอ่ะน้องทักทายกับเขาก่อนบอกเร็วปิดคลิปก่อนอ้าวแสบปิดคลิปก่อนเอาเร็วป้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และน้องแสบนะคะขอลาไปให้น้องแสบทานก่อนนะคะเป็นวิธีขัดฟันแบบง่ายๆสไตล์เลิฟด็อกนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์บอกคุณแม่กันมั่งนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่คุณพ่อและน้องแสบนะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ